ับบ้านแล้วนกทำไมเราเข้าบ้านเราไม่ได้อะเพราะเจ้าไม่ใช่คนแต่เป็นผีนะครับผมจะเป็นผีได้ไงครับผมยังไม่ตายเลยครับเราเข้าใจดีนะว่าเรื่องนี้ไม่มีใครเข้าใจง่ายๆตอนพ่อแม่ของเจ้าก็ไม่เชื่อเราอย่างนี้แหละน้ารู้จักพ่อแม่ผมหรือยังเราเป็นเจ้าที่ของบ้านหลังนี้ทำไมเราจะไม่รู้จักพ่อแม่ของเจ้าสิ่งที่จะทำให้เจ้ารู้ตัวตนมาโน่นแล้วแดนเทพลุงธนูแดนเทพเป็นความฝันเป็นความฝันเป็นภาพลงตาเฮ้ยนกเดี๋ยวก่อนนกนกอย่าเพิ่งปิดเจ้าเป็นวิญญาณไร้สังขารสัมผัสสิ่งของอะไรไม่ได้อีกตายแล้วจริงๆแล้วผมตายได้ยังไงครับดูจอดตรงนี้ทำไมตายครบ3วันแล้วจึงกลับมาในที่ที่จิตสุดท้ายมุ่งหวังเพื่อรับรู้ภาวะสิ้นสุดแห่งมนุษย์รถทะลุตัวได้ตัวต้องทะลุประตูได้สิเจ้าเข้าไปในบ้านไม่ได้จนกว่าจะมีคนในบ้านอนุญาตให้เจ้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นไม่มีใครเห็นผมเลยสักคนจะให้ผมไปบอกให้เขาอนุญาตได้ไงขึ้นอยู่กับวาระกรรมของเจ้าถ้าผมเข้าบ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนครับกลับมาตรงนี้อีกแล้วเนี่ยตายตรงไหนวิญญาณก็จะติดอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะมีคนมาเชิญวิญญาณจึงจะหลุดไปจากตรงนี้ได้
ถ้าอย่างนี้ถ้าไม่มีใครมาเชิญผมก็ต้องติดอยู่ตรงนี้ชั่วกับชั่วกันเลยหรือไงฮะนั่นก็ขึ้นอยู่กับวาระกรรมของเจ้าอีกเช่นกันหมดหน้าที่เราแล้วขอให้สนุกกับชีวิตหลังความตายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกเพิ่งไปไหนนะแกเป็นเพื่อนฉันนะนะแกเป็นไม่มีร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดเฮ้ยข้าวเหนียวได้5บาทขอไก่นี่เอาตรงน่องนะชิ้นหนึ่งเอาลิ้นให้ชิ้นหนึ่งแล้วก็ไส้2ชิ้นนะเอาเกลี่ยๆนะนาสังคิโมภาววานาโถสุติโมทุติโมภควาเดี๋ยวมาเอานะจ๊ะส่งเสียงเอะอะไหมคะเดี๋ยวทำลายสมาธิไอ้ละออมันมานี่มีอะไรออกไปคุยกับคุณพี่ข้างนอกค่ะมาเร็ว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 ค่ะเร็วไอ้ค่ะคุณพี่คะคะของขลังที่ทำพิธีสวนเมื่อปีที่แล้วขายหมดแล้วหรอคะถึงได้ทำพิธีใหม่ขาขายหมดไปแต่เมื่อวานนะคะคุณน้องโอ้โหกว่าจะขายหมดแต่ละล็อตเล่นเป็นปีเลยหรอคะถามตรงๆเลยนะคะคุณพี่คุณละออคุณผัวของคุณพี่เนี่ยเขาไม่ค่อยมีวิชาอาคมหรอคะคุณน้องถึงไม่เคยเห็นพวกลูกศิษย์ลูกหามาล้อมหน้าล้อมหลังแย่งซื้อของขังเหมือนหมอผีรายอื่นนะคะมานั่งนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนโอ้ยนี่ละออน่ะมันมีวิชาอาคมแก่กล้าค่ะแต่ว่าที่ยังไม่มีลูกศิษย์มาล้อมหน้าล้อมหลังตอนนี้ก็เพราะว่าดวงมันยังไม่ถึงเวลาดังค่ะคุณน้องว่าแต่ว่าคุณน้องเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องละออย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคุณพี่เกือบลืมตั้งใจก่อนที่จะออกไปซื้อกับข้าวเลยนะคะว่าวันนี้เป็นตายร้ายดียังไงจะต้องมาเล่าสู่คุณพี่ฟังค่ะมีอะไรอีกคะบ้านพี่จิ๋มค่ะทำไมคะตอนนี้กำลังจะมีสาวๆมาอยู่แล้วนะคะแต่ละนางหน้าตาจิ้มนิ้มพิมพ์เผาทั้งนั้นคุณพี่จะได้รู้ตัวไว้ไงคะว่าตอนนี้ในซอยบ้านเรากำลังจะมีสาวๆมาอยู่เพิ่มโอ๊ยผู้ชายมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่มาเช่าบ้านคุณพี่จิ๋มล่ะทำไมมีแต่ผู้หญิงมาเช่าล่ะแซ่บจริงๆฮะเออแต่ยังไงก็คุณพี่ขอบใจคุณน้องมากนะคะที่ข่าวมาบอกเซ็งว่าทำยังไงดีล่ะผู้หญิงทั้งนั้นหรอค่ะนั่นแง่เลยว่ะต้นไม้ใหญ่ที่พี่ดาพูดถึงอ่ะเฮ้ยโหนี่ไกลขนาดนี้ฝนยังลงแล้วเลยอ่ะฉันว่านะ
วิญญาณคนตายยังต้องอยู่ในต้นไม้นั้นแน่ๆเลยอ่ะแกจริงด้วยนี่ฉันก็รู้เหมือนกันเลยอ่ะหรอเมื่อวานนี้ก็ผ่านตรงนี้ไม่เห็นจะมีใครรู้สึกอะไรเลยพอรู้ว่ามีคนถูกฆ่าเท่านั้นแหละขนลุกขึ้นมาชนะฮะนี่พวกแกเคยเห็นผีหรอถึงได้กลัวกันนักอ่ะโอ้ที่พวกแกไม่เห็นเนี่ยนะเพราะว่าผีไม่มีจริงอ้าวแล้วถ้าผีไม่มีจริงแล้วทำไมคนที่เขาเห็นก็ถึงบอกเหมือนกันล่ะว่าผีเนี่ยต้องเท้าไม่ติดพื้นแล้วก็ตัวซีดขาวเพราะว่าไม่มีเลือดเหมือนคนปกติอ่ะบทวิเคราะห์ของนักจิตวิทยาบอกไว้ว่าการสะสมข้อมูลจากการฟังอ่านหรือว่าดูหนังผีมากๆเนี่ยนะจะทำให้คนเราเนี่ยเกิดภาพหลอนจะภาพหลอนหรือภาพจริงฉันก็กลัวนั้นแหละใช่นี่ถ้าเกิดว่าฉันไม่อยากเอาชนะเจตายเนี่ยนะฉันก็ไม่มาอยู่บ้านนี้หรอกนี่เจ้าของบ้านเราเก็บข้าวมาจับบ้านแค่เดือนเดียวอะระหว่างเนี้ยเราก็หาที่อยู่ใหม่พอครบเดือนปุ๊บเราก็ย้ายออกเลยดีไหมฮะนี่พวกแกจะย้ายออกเพียงเพราะกลัวผีเนี่ยนะเหตุผลง่อยไปปะวะเอางี้พวกแกอย่าเพิ่งตื่นตุนกันไปเลยแกอยู่ก่อนแล้วถ้ามีใครเจอผีเนี่ยนะมาบอกฉันเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปหาที่อยู่ใหม่แล้วก็พวกแกก็ออกไปทันทีเลยว่าไงล่ะยายวันก็ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่ยอมแล้วฉันจะทำอะไรได้วะเหตุเรามันสิ้นสุดที่จุดนี้นี่เราจะไปคุยกับคุณคนนั้นได้ไงเนี่ยนี่ขนของมันย้ายบ้านเนี่ยเฮ้ยนี่คุณจะย้ายไปอยู่ซอยนี้ใช่ไหมครับผมรออยู่ตรงนี้นะครับจะรอคุยกับคุณเวลาคุณออกมาหน้าปากซอยครับรออยู่ตรงนี้ครับใครจะพาพี่ไปตามหาพี่พงษ์ล่ะเจนนี่พาไปเองค่ะ